สอนคิดคณิตศาสตร์เรื่องการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับส่วน2อะไรคะคูณ8ถูกไหมคะถูกไหมคะครับคำตอบคือ4นะคะแล้วตรงนี้เราทอนไปเลยได้มั้ยคะเอาตัวมาหารเลยได้มั้ยคะได้มั้ยคะได้ได้มั้ยคะเหมือนท่านเนี้ยเนี้ยแต่นี่ไปรวมใช่มั้ยคะเป็น5 1 5 5 2 4แล้วจึงค่อยเอา2คูณด้วย3ส่วน1ก็เท่ากับ6จุดประสงค์การเรียนรู้เรื่องการเรียนเศษส่วนกับคูณกับจำนวนนับนะคะเมื่อเรากำหนดนะคะโจทย์นะคะเศษส่วนคูณกับจำนวนนับให้เนี่ยนักเรียนก็จะหาคำตอบได้พร้อมให้ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบและแสดงวิธีทำได้ค่ะสาระสำคัญของเรื่องนี้ก็คือการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับนั้นนักเรียนจะต้องนำตัวเศษคูณกับจำนวนนับแล้วตัวส่วนคงเดิมความรู้พื้นฐานที่เด็กเนี่ยนะคะที่พร้อมจะเรียนเรื่องนี้ก็คือว่าเด็กจะต้องสามารถที่จะคูณนะคะบวกจำนวนนับได้นะคะแล้วก็รู้จักเศษส่วนนะคะเศษเกินจำนวนคละนะคะนักเรียนต้องรู้จักว่าที่จะเปลี่ยนรูปเศษเกินเป็นจำนวนคะและก็จำนวนคะเป็นเศษเกินสำหรับสื่อเรื่องนี้นะคะอาจารย์บางท่านอาจจะคิดว่าโอ้ง่ายมากเลยก็เพียงแต่ว่าเอาจำนวนนับไปคูณกับตัวนะคะเศษแล้วก็ส่วนคงเดิมแต่จริงๆแล้วเด็กเนี่ยจะไม่เข้าใจไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยเพราะงั้นเราก็ยังคงที่จะต้องให้เด็กรู้จักรูปธรรมของเรื่องนี้ก่อนนะคะสอนด้วยการใช้รูปธรรมนะไปสู่นามธรรมเหมือนเดิมนะคะเพราะเศษส่วนเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจยากถ้าครูจะเขียนว่าเศษ1ส่วน6บวกด้วยเศษ1ส่วน6บวกด้วยเศษ1ส่วน6บวกด้วยเศษ1ส่วน6เท่ากับเท่าไหร่คะหรือมองเห็นเศษ1ส่วน6เศษ4โอ้ยเราชำนาญบวกแล้วใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นขั้นนำของเราเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นด้วยให้เด็กเนี่ยนะคะนำเศษส่วนนะคะที่มีค่าเท่ากันเนี่ยมาบวกกันหลายๆจำนวนอาจจะบวกกันด้วย3จำนวน4จำนวนนะคะซึ่งเป็นพื้นความรู้เด็กๆก็จะหาคำตอบได้เพราะเขาเรียนการบวกเศษส่วนมาแล้วนะคะโดยเฉพาะเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันก็จะบวกง่ายมากเลยนะต่อจากนั้นเนี่ยเราก็บอกเขาว่าถ้าเราบวกด้วยเศษส่วนที่มีค่าเท่าๆกันหลายๆจำนวนเราอาจจะเขียนในรูปของการคูณก็ได้เช่นนำเศษ1ส่วน6มาบวกกัน4จำนวนก็อาจจะเป็นรูปของการคูณได้ว่า4คูณด้วยเศษ1ส่วน6นะคะนักเรียนก็จะสามารถหาคำตอบได้จำนวนที่มาบวกเนี่ยนะคะเท่าๆกันเนี่ยเขียนอีกรูปแบบหนึ่งได้ว่าบวกกัน4จำนวนเศษส่วน4เอ้าคูณ4คูณด้วย1เศษ1ส่วน6ก็ย่อมเท่ากับเศษ4ส่วน6เศษ4ส่วน6ครั้งแรกเราสอนเหมือนกับว่าเอาจำนวนนับคูณด้วยนะคะเศษส่วนแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรากลับกันเอาเศษส่วนคูณด้วยจำนวนนะสถานการณ์ก็จะต่างไปเช่นเราบอกว่าครึ่งหนึ่งของ10มีค่าเท่าไหร่นะคะคำว่าครึ่งหนึ่งของ10แปลว่าถ้าเรามียางลบ10ชิ้นนะคะเอามาครึ่งหนึ่งนะคะเราก็จะได้ทั้งหมดนะคะคือ5ขั้นต่อไปเราก็โยงให้เห็นว่าการคูณเศษส่วนนะคะด้วยจำนวนนับนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเศษส่วนคูณด้วยจำนวนนับหรือจำนวนนับคูณด้วยเศษส่วนเราก็ใช้เหมือนกันก็คือนำจำนวนนับไปคูณตัวเศษแล้วส่วนคงเดิมครูเขียนโจทย์ไว้ว่านะคะครึ่งหนึ่งของ8นักเรียนต้องมีเบี้ยเท่าไหร่ก่อนคะ8ของครูก็มี8ครึ่งหนึ่ง4แปลว่าทำไมคะปึ๊กปึ๊กปึ๊กใช่ป่ะปึ๊ก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 อย่างนี้ก็ได้ใช่ป่ะคะครับใช่ไหมคะในนักเรียนลองทำสิคะแล้วใส่ไว้นี่ก็อีกกลุ่มหนึ่งจัดเป็น2กลุ่มนะครึ่งหนึ่งก็ได้กลุ่มละ4เบี้ยเนี่ยนะคะที่เราใช้เนี่ยจะเห็นว่าสอนได้หลายเรื่องมากนะคะสอนได้ตั้งแต่เด็กเล็กจนกระทั่งเด็กโตทีเดียวการเข้าใจของเด็กในการแบ่งเบี้ยเนี่ย
เด็กก็จะเข้าใจว่าอ๋อถ้าเป็น2ใน3แปลว่าต้องแบ่งเบี้ยนะฮะ2ใน3ของเบี้ย10เบี้ย9 9 9อันเนี่ยนะคะก็คือจะต้องแบ่ง9เนี่ยออกเป็นกลุ่มละ3แล้วจึงนำมาสอบออกมา2ก็คำตอบก็คือ6อย่างเงี้ยกว่าเด็กจะเข้าใจในการแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละเท่าๆกันเนี่ยนะคะเด็กอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงอาจารย์ใจเย็นๆคูณกันได้30ส่วน5เท่ากับตอบไม่ได้เพราะเป็นเศษเกินเท่ากับ6เออทำเป็นเปลี่ยนรูปเป็นจำนวนคะอุ๊ยไม่ครับจำนวนนะ515เอออ่ะเป็นเท่าไหร่คะ6เป็น6ได้6ส่วน1เศษ6ส่วน1เท่ากับ6ตรงไหมตรงไหมตรงครับทีนี้ถ้าไม่มีเบี้ยอาจารย์จะหาอะไรคะถ้าในชนบทอาจารย์จะหาอะไรได้บ้างนะคะฝาขวดน้ำก็ได้ค่ะสมัยก่อนดิฉันไม่มีเบี้ยดิฉันใช้ฝาขวดน้ำในขั้นสรุปนั้นเราก็อยากรู้ว่าเด็กเนี่ยรู้หรือไม่รู้ส่วนใหญ่เราก็จะนิยมการสรุปโดยการทำแบบฝึกหัดสัก3ข้อแล้วก็จะรู้ว่าเด็กทำได้หรือไม่ได้นะคะแต่ในความลึกๆนะในการทำแบบฝึกหัดเด็กอาจจะเกิดความเบื่อหน่ายเราก็ใส่กิจกรรมเข้าไปสักนิดนึงแต่ว่าคำตอบสุดท้ายได้เท่ากันก็คือรู้ว่าเขาเนี่ยหาผลคูณได้ไหมนะฮะง่ายๆอะค่ะนะฮะจะมีกระดาษนะฮะเป็นกระดาษอะไรก็ได้นะฮะที่สามารถเขียนอาจจะเป็นกระดาษหน้าเดียวที่ใช้หน้าหนึ่งไปแล้วอีกหน้าหนึ่งเนี่ยยังว่างอยู่ก็มาตัดกระดาษทำเป็นบัตรนี่เรียกว่าบัตรเศษส่วนอีกอันนึงเป็นบัตรตัวเลขนะคะแจกไปนะคะเราก็มีข้อกำหนดว่าคนที่ถือบัตรเศษส่วนนั้นจะต้องไปจับคู่กับคนที่ถือบัตรเลขแล้วหาผลคูณด้วยกันแล้วทั้งสองคนจะช่วยกันหาผลลัพธ์นะฮะผลคูณนะของเศษส่วนนั้นซึ่งจะเห็นว่าเด็กก็จะสดใสร่าเริงมากเลยเพราะฉะนั้นอันนี้อาจารย์ก็จะสังเกตได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ง่ายนะคะแล้วก็อุปกรณ์ก็อยู่ใกล้ตัวอาจารย์นั่นเองอาจารย์คะเมื่อเราจัดกิจกรรมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเราก็คาดหวังกันว่าองค์ความรู้ที่เด็กจะได้ในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็คือว่าการคูณเศษส่วนกับจำนวนนะนะซึ่งก็คือหลักการที่บอกว่าเรานำตัวเศษคูณกับจำนวนนับแล้วส่วนคงเดิมนะคะอย่างเงี้ยถ้าเด็กทำแบบฝึกหัดแล้วทำได้อย่างนี้แปลว่าองค์ความรู้เกิดในตัวเด็กข้อแนะนำสำหรับการสอนเรื่องนี้นะคะเราก็แนะนำว่าอาจารย์ต้องใช้รูปธรรมไปสู่นามธรรมก่อนนะคะเสร็จจากนั้นแล้วให้เด็กเข้าใจนะฮะให้ได้มากที่สุดทีนี้เวลาขั้นที่จะสอนเรื่องเกี่ยวกับการคำนวณเนี่ยเราค้นพบว่าเด็กๆเนี่ยจะใช้วิธีการคูณนะคะเศษส่วนกับจำนวนนับโดยการที่เอาจำนวนนับน่ะคูณทั้งตัวเศษคูณทั้งตัวส่วนบางคนเนี่ยนอกจากคูณแล้วยังไปบวกนะคะก็มีซึ่งอาจารย์ก็ต้องพยายามเข้าค่อยๆอธิบายให้เขาเข้าใจสำหรับข้อแนะนำในการสอนเรื่องนี้นะคะเราจะเห็นว่าการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับนั้นจะมี2ลักษณะด้วยกันก็คือว่าเศษส่วนคูณด้วยจำนวนนับกับจำนวนนับคูณด้วยเศษส่วน2อันนี้เนี่ยนะคะเมื่อผลคูณเนี่ยนะคะอาจจะเท่ากันเดี๋ยวว่าความหมายมันต่างกันซึ่งอาจารย์ก็สามารถอธิบายอย่างเงี้ยให้เด็กๆเข้าใจได้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันนะคะ